สุดท้ายแล้วครับเราคุยเรื่องของการเกษตรนะครับขอเรียนเชิญอาจารย์ธรรมศักดิ์นะคุยเรื่องการนำเทคโนโลยีด้านการด้านแสงมาใช้กับการเกษตรนะครับอาจารย์ขอเรียนเชิญครับฮัลโหลระหว่างรอการเปลี่ยนสไลด์นะครับก็ผมหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายผมก่อนนะครับมีใครที่มาจากฟิวเกษตรบ้างไหมครับนะสองสามคนมีเหมือนกันนะเยอะเลยฮะโอเคครับครับก็ต้องขอบคุณทางสตช.นะครับซึ่งได้ให้เกียรติผมมานำเสนอผลงานที่ได้รับทุนจากสตช.เหมือนกันนะครับก็ไม่เคยคิดเลยก็ว่าเกษตรจะเกี่ยวข้องกับพลังงานอะไรกับเขาได้เพราะว่ารู้สึกวันนี้มาเนี่ยมันเหมือนกับคนละฟิลนะมีแต่วิศวะทั้งสองท่านมีการตลาดมานะครับเมื่อเช้าก็ฟังอาจารย์วิโรจน์ฟังเพลินเลยจนลืมว่าเราจะพูดอะไรวันนี้นะครับงงเด็กรวมการนั่งการพูดกับสุดท้ายนี่ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือมันนั่งเตรียมทำใจไว้นานนะตรงทั้งมันเครื่องมาจากร้อนมันเย็นหมดแล้วครับนะครับข้อเสียก็มีเยอะคือมันจะลืมว่าพูดอะไรมาเตรียมตัวนะครับก็เกษตรนะครับก็อยากจะบอกว่าคือตอนนี้พวกเราเหมือนกับว่าเกษตรเราเกษตรกรเนี่ยมีประมาณ30%ของพลเมืองเกษตรกรเนี่ยนะครับ60 กว่าล้านเนี่ย1 ใน 3เป็นเกษตรกรนะครับแต่ GDP ภาคเกษตรเนี่ยไม่ถึง 10% หมายความว่าไงครับหมายว่าคนเยอะมากแต่ทำเงินได้น้อยนะครับมันมองเห็นว่า efficiency มันคงไม่สูงนักใช่ไหมครับทีนี้ถ้าแกก้าวไป Trend 4.0 ได้แล้วเราต้อง improve efficiency ทุกหน่วยเกษตรก็ต้องเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆเกษตรมันเกี่ยวข้องกับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าพวกเราทั้งคืออาหารนะครับอาหารเป็นยาเป็นพลังงานนะครับเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นทุกอย่างเลยนะครับทั้งถ้า efficiency ต่ำนะครับผมกระทบทุกคนเลยนะครับก็สิ่งที่ผมมาคุยวันนี้เป็นอาจจะเป็นแค่จุดเล็กๆของเกษตรทั้งหมดนะครับก็เรื่องของแสงนะครับก็แต่เดี๋ยวจะเห็นด้วยว่ามันเอามาใช้ตอบโจทย์หรือเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตในเกษตรได้อย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นผมก็อาจจะคุยเกินก่อนที่จะเข้าถึงสติเคสที่ผมเตรียมมาเรื่องของชิโซะนะครับบางคนอาจจะไม่เคยคุ้นกับชิโซะเดี๋ยวจะได้รู้จักนะครับก็อยากจะคุยพื้นฐานว่าเรื่องของแสงมันเกี่ยวข้องกับเกษตรแล้วมันมีความสำคัญแล้วก็ทำอะไรมาได้ไม่บ้างในอดีตนะครับทุกคนคงถ้าเรียนสายเกษตรมาหรือว่าคนที่เคยปลูกต้นไม้อะไรก็คงต้องทราบว่าเพื่อต้องการแสงนะครับเพราะว่ากระบวนการสำคัญที่ผมคิดว่าเป็นกระบวนการชีวเคมีที่สำคัญสุดในโลกนี้ก็พูดได้ก็คือกระบวนการสังเคราะห์แสงนี่ไงเป็นการเปลี่ยนพลังงานเคมีนะครับให้กลายเป็นอาหารที่พวกเราต้องบอกว่าพืชอาจจะเป็นกลุ่มเดียวสิ่งชีวิตกลุ่มเดียวของโลกนี้ที่สามารถเปลี่ยนอานินทรีย์สารนะและธาตุต่างๆให้กลายเป็นอินทรีย์สารให้เราได้กินนะฮะอีกสักกี่นาทีข้างหน้าเราก็จะได้กินอีกแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณพืชนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีพืชพวกเราจะนั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้เลยครับนั่งไม่ได้เลยนะครับแล้วเรากินดินกินทรายไม่ได้นะครับบางคนอาจจะคิดว่ากินดินกินทรายได้แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับคนละประเด็นกันฮะประเด็นนี้อาหารแล้วเราก็เราต้องพึ่งพืชนะครับครับสัตว์ก็ต้องพึ่งพืชนะครับแต่ว่าเกษตรเนี่ยนะครับมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมหลายอย่างไม่ใช่เพราะว่าแสงอย่างเดียวนะครับจะมีอุณหภูมิมีความชื้นสัมผัสมีลมกระแสลมทำให้เกษตรได้ค่อนข้างที่จะผิดตัวแปรเยอะไม่นิ่งนะครับแสงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะถ้าเราใช้สภาพล้อมที่อื่นไม่เหมาะการสังเคราะห์แสงก็จะไม่สูงสุดอยู่ดีถึงแม้เราจะใส่อินพุตแสงเข้าไปมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าสภาพล้อมอื่นไม่เหมาะนะครับก็ถึงว่าเกษตรนะครับคือผมไม่ได้อยู่แพร่นะครับผมเพิ่งเรียนเกษตรมานานพอไปอยู่แพร่ถึงได้คำตอบว่าคำว่าเกษตรมาจากไหนนะคือเกษตรไม่เคยพอดีนะครับอันนี้เป็นคำขำนะครับได้ปีเสีย2 ปีอะไรเพราะว่ามันอยู่ใต้สภาพแวดล้อมทั้งหมดนะครับซึ่งทำให้เหตุผลหนึ่งที่ถ้าเราไม่คุมสภาพแวดล้อมอย่างนั้นเอฟฟิเชนซีเราก็คุมไม่ได้และมีโอกาสนะที่ต่ำนะครับโอเคเกี่ยวกับแสงนะครับมันมีพารามิเตอร์ที่เกี่ยวกับแสงที่มันมีผลกระทบต่อการเติบโตของพืชการพัฒนาของพืชอยู่3เรื่องก็คือเรื่องของสเปกตรัมคือคุณภาพของแสงสีแสงต่างๆเวลเลนต่างๆนะครับมีผลต่อการเติบโตด้วยมีผลต่อการพัฒนาของพืชนะจะออกดอกนะครับจะงอกนะครับหรือจะยืดจะยาวอยู่ที่ตรงนี้นะครับ2คือความเข้มแสงนะครับก็เหมือนเป็นอันนี้เป็นลีเนียคือว่าถ้าได้ความเข้มแสงเพิ่มขึ้นนะครับการตอบสนองของการเติบโตก็จะดีขึ้นนะครับจนกว่าจะมีปัจจัยอื่นเป็นลิมิตเป็นครับนะครับอันที่3คือโฟโตพีเรียดนะฮะโฟโตคือ
ป็นไลฟ์ไซเคิลก็คือวันมีแสงกี่ชั่วโมงมันคืนกี่ชั่วโมงอย่างนี้ต้นครับมีผลต่อทั้งเรื่องของการเติบโตเรื่องของการพัฒนาเช่นเดียวกันนะครับมนุษย์ก็เลยเอาความรู้นี้มาใช้ในการเกษตรได้หลายเรื่องนะครับผมพิจารณเรื่องของแสงนี่แสงเนี่ยเรามีที่เราเรียกว่าอิเล็กโทรแมกเนติกแสงนี่ก็เป็นแค่เราเรียกอิเล็กโทรแมกเนติกสเปกตรัมเนี่ยคือหรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากพระอาทิตย์เนี่ยคือช่วงไหนจะมองเห็นได้ตาเรามองเห็นได้เราเรียกว่าแสงนะต้องใช้ตรงกันแต่ในแต่ที่ผ่านเข้ามาในโลกนี้มันมีทั้ง UV นะครับที่อยู่ครึ่งสั้นเนี่ย UV ที่พลังงานสูงมากนะครับพืชก็ไม่ได้ใช้มนุษย์เราก็ถ้าโดนแล้วก็อาจจะเป็นฝ้าต้องไปทาครีมกันแดดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะแล้วก็อีกส่วนนึงที่ว่าเลยจาก700ไปเนี่ยนะครับตามนุษย์มองไม่เห็นแล้วแต่มันก็ผ่านลงมาด้วยนะครับครับงั้นแสงที่ขึ้นต่างๆกันเนี่ยก็มีผลต่อพืชต่างกันนะครับอย่างที่ UV ที่พบแล้วว่ามันอันตรายต่อทั้งพืชทั้งสัตว์นะครับเป็นโกรทอินฮิบิชั่นนะครับ UV พืชที่ต้องการแค่คือ400ถึง700นะครับมีทั้งขึ้นสีแดงไอ้สีแดงสีน้ำเงินนะครับซึ่งมีผลต่อการสะท้อนแสงต่างกันนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่มันเลยสีแดงไปแล้วก็เป็นอินฟราเรดนะพวกนี้นะครับก็มีผลต่อการเติบโตของพืชในเรื่องของทําให้พืชยืดยาวอย่างเช่นต้นนะครับซึ่งรู้แล้วแต่เราสามารถเอาความรู้นี้มาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะครับถ้าเรารู้จักวิธีใช้ผ่ายใช้นะครับตัวอย่างเช่นในเบซิลหรือว่านะครับในโหระพาฝรั่งเนี่ยครับนะครับเขามีการศึกษามาว่าถ้าขึ้นสีน้ำเงินเนี่ยครับจะส่งเสริมการเติบโตทางด้านลำต้นแล้วก็ทำให้มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะครับนะสีเหลืองสีเขียวนี่นะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องการเติบโตใช้ประโยชน์ด้านอื่นอย่างเงี้ยครับถ้าสีแดงทำให้ต้นยืดยาวเป็นต้นอย่างเงี้ยครับนะพวกเราชอบกินผักกาดหอมไหมเดี๋ยวนี้รู้สึกจะนะครับเนี่ยเมนูอาหารเมนูคือผักกาดหอมใช่ไหมครับผักกาดหอมตอบสนองต่อคลื่นแสงอย่างชัดเจนนะครับถ้าให้แสงสีแดงอย่างเดียวนะครับเทียบกับสายแสงสีมีเขียวมีน้ำเงินนะครับมีแดงนะครับการเติบโตแตกต่างกันเลยนะครับอย่างนี้เริ่มต้นให้ดูนะครับนี่เรื่องของผลผลิตนะครับแสงสีเดียวอย่างเดียวเนี่ยสู้แสงที่มีทั้งเขียวทั้งน้ำเงินนั้นไม่ได้นะครับต้นนะครับแล้วถ้าดูการยืดยาวนะแสงสีเดียวนี้ต้นจะยาวมากต้นจะยืดยาวมากนะครับนะเป็นต้นอย่างที่เห็นภาพในภาพนี้นะครับนะถ้าเป็นสีน้ำเงินอย่างเดียวต้นเตี้ยเลยแค่เลยนะครับอย่างต้นแสดงว่าสเปกตรัมของแสงนะครับมีผลต่อการอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนลูกค้าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการทางค้าได้หมดเลยถ้าเรารู้จักนะครับจะทำขึ้นแสงยังมีผลต่อนะครับต่อเรื่องของแคโรทีนอยด์นะเป็นสารที่อยู่ในสารที่อยู่สำคัญที่อยู่ในพืชนะครับเนี่ยนะครับถ้าเราอาจจะโตไม่ดีแต่ว่าต้องการให้มีแคโรทีนอยด์สูงๆมีคุณค่าอาหารสูงๆเราก็สามารถใช้ขึ้นแสงเนี่ยผสมกันแล้วก็ไม่เกิดผลที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ต้นอย่างที่ผมบอกกี้ว่าถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์เราสามารถเลือกใช้ให้ทำมาทำธุรกิจได้สมมติแสงเงินบอกโตไม่ดีนะครับแต่ว่าต้นมันเตี้ยเอาไปทำอะไรกับไม้กระถางให้มันคอมแพคครับมันไม่ยืดอยู่ได้นานนะครับอย่างนี้ต้นไม้กระถางมันจะต้องการที่มันเตี้ยๆแค่แก่ๆเนี่ยเราก็ใช้แสงสีเงินนะครับเห็นไหมครับอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับครับถัดไปเรื่องความเข้มแสงนะครับที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าความแสงนั้นเหมือนกับมันมีเหลี่ยมช่วงนึงถ้าให้ความแสงสูงขึ้นกับเติบโตดีขึ้นแต่เมื่อถึงมันถึงคอขวดของแฟกเตอร์อื่นแล้วมันจะไม่ตอบสนองแล้วงั้นเราก็ต้องดูภาพที่เห็นว่าเนี่ยอุณหภูมิต่างกันนะครับมีอุณหภูมิที่ต่างกันมีความเข้มแสงมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต่างกันเนี่ยก็เป็นคอขวดนะครับถ้าเราถ้าใช้อุณหภูมิต่ำๆอย่างครับนะครับครับCO2 ฟิกนะครับอุณหภูมิต่ำจะพบว่านะครับเมื่อความเข้มแสงเพิ่มไปหนึ่งนักจิตเข้านอนนะพอเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมันได้การเติบโตเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเราเพิ่ม CO2 เพิ่มอีกนะครับโตเพิ่มอีกนะครับอย่างเป็นต้นนะครับแสดงว่ามันมีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วยมันเป็น limiting factor ของแสงอีกทีนึงนะครับอันนี้ภาพนี้บอกว่าเป็นอินเทอร์แอคชั่นระหว่างอุณหภูมิกับแสงนะครับช่วงที่ถ้าอุณหภูมิที่มันออพติมัมนะครับการเพิ่มแสงแม้แต่นิดเดียวผลผลิตจะเพิ่มขึ้นสูงมากทันทีแต่ถ้าอยู่ช่วงที่นะครับอุณหภูมิไม่ออพติมัมหรือว่ามันเป็นสเตรสการเพิ่มแสงเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ต้องเพิ่มนานมากกว่าจะเกิดเป็นเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นก็ต้องรู้ปัจจัยอื่นไปพร้อมกันเรื่องของโฟโตเพเรียดนะฮะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งคือว่าเดย์เลงกลางวันเท่าไหร่กลางคืนเท่าไหร่นะครับพืชในโลกนี้มันตอบสนองต่อโฟโตเพเรียดอยู่3แบบก็คือว่าเป็นพืชวันสั้นพืชวันยาวหรือพืชที่ไม่ตอบสนองต่อแสงเลยนะครับกรณีที่เป็นพืชวันสั้นอย่างกรณีนี้ครับนะครับถ้า
วันสั้นคือถ้ากลางวันเนี่ยยาวเท่าไหร่นะครับนะครับทำยาวเท่าไหร่นะกลางคืนสั้นๆนะครับพวกนี้จะไม่ออกดอกยังไงก็ไม่ออกดอกนะครับแต่เมื่อไหร่วันสั้นลงเขาออกดอกทันทีหรือกลางคืนยาวนะครับซึ่งไอ้ความรู้ตรงนี้ถ้าเราต้องการให้พืชออกหรือไม่ออกดอกเราสามารถมา manipulate หรือมาปรับปรุงได้เช่นว่าถ้าต้องการถ้าเป็นวันสั้นควรจะออกดอกแต่เราไม่อยากให้ออกดอกเราก็ให้ทำให้กลางคืนมันเบรกแยกกลางคืนออกจากเป็นสองส่วนอย่างเงี้ยครับนะให้การสะสมกลางคืนเนี่ยมันสั้นกว่าแบบนี้เขาก็ไม่ออกดอกนะซึ่งจะเป็นกรณีที่ผมจะมาใช้กับชิโซะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งไอ้ความรู้ตรงนี้นะครับเราใช้มาก่อนจะมีส่วนสัมมนาแล้วทุกโรงรู้จักเบญจมาศเบญจมาศพืชวันสั้นนะครับพอเข้าที่ช่วงปลายปีวันสั้นปุ๊บเนี่ยเขาไม่ว่าจะหยอดเมล็ดเมื่อไหร่โตแค่ไม่กี่สัปดาห์เขาออกดอกแล้วงั้นเขาจะออกดอกเร็วเกินไปต้นมันเล็กอยู่ดอกมันก็ไม่สมบูรณ์ด้วยความรู้ตรงนี้เราก็ต้องให้แสงไฟกลางคืนเพื่อยืดกลางวันให้มันนานขึ้นให้เขาเติบโตระยะที่เขาแข็งแรงพอที่จะออกดอกแล้วนะครับอย่าเถอะถึงได้ดอกที่สมบูรณ์แต่กับกันทุกคนรู้จักแก้มมังกรเนาะแก้มมังกรนะครับมังกรเนี่ยแก้มมังกรพอปลายปีไม่มีผลผลิตต้องไปซื้อนำเข้ามาจากเวียดนามนะเพราะว่าเป็นพืชวันสั้นเขาจะไม่ไอ้ตัวเขาเป็นพืชวันยาวพอวันสั้นเขาไม่ออกดอกไม่ออกดอกก็ไม่ได้ผลนะครับงั้นเราต้องเพิ่มไฟกลางคืนนะครับเพื่อให้มันยาวขึ้นก็จะได้ออกดอกอย่างที่เป็นต้นเราก็นำมาใช้นะครับนั่นนะถัดไปตัวพระเอกที่ผมจะพูดก็คือต้นชิโซะนะครับชิโซะเนี่ยเป็นพืชวงเดียวกับกะเพราโหระพานะครับเพื่อนๆอาจจะนะไม่รู้มีใครคุ้นเคยไหมนะครับแต่ถ้าพูดถึงพวกนี้อาจจะคุ้นเคยมากขึ้นคือนะครับอาหารญี่ปุ่นจะเป็นถ้าไม่มีชิโซะเหมือนกับไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะครับนะครับเพียงบางทีก็ไม่ได้กินนะครับนะครับเอานะครับใช่ไหมเอาไปอื่นมาได้ไหมชะพูมาใส่ได้ไหมนะครับนะก็ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะครับบางทีที่ดร.วิเลอร์จะพูดมาเช้านี่ครับมันเป็นอะไรที่ลูกค้าต้องการนะครับอาจารย์นะครับก็ทีนี้ตะก่อนบ้านเราก็อาจจะต้องนำเข้าใบมาปัจจุบันนี้มีการปลูกในประเทศเรานะครับปลูกอยู่ไม่ไกลก็แถวเนี่ยคลองหลวงเนี่ยครับมีแปลงปลูกอยู่ครับซึ่งนะครับรักขายกันเป็นใบนะครับขายเป็นใบนะใบละ50สตางค์ที่เกษตรกรได้นะครับงั้นเดือนนึงเกษตรกรถ้าผลิตไร่นึงนะครับนับได้ผลิตได้ประมาณ 800,000 ใบนะครับ 800,000 ใบต่อเดือนเนี่ยครับหรือว่าต้นนึงประมาณ170ใบเนี่ยเขาจะได้เงินเท่าไหร่ครับเนี่ยละ 400,000 บาทโอ้โหฟังดูโอ้โหนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าไปปลูกอันนี้ขายดีมั้ยนะครับแต่ถ้าเราไปซื้อที่ห้างนะครับอันนี้ครับประมาณเหรียญกว่าๆมีอยู่10ใบตกใบละ 3-4 บาทจะซื้อกินนะครับจะซื้อเองนะครับฮะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเกษตรไม่ได้ว่าสวยงามเสมอไปนะครับมันเป็นพืชวันสั้นแถมถ้าเมื่อไหร่ที่มาเกิดเดือนพฤศจิกาตุลาไอ้ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเขาจะเริ่มออกดอกแล้วออกดอกปุ๊บก็ไม่สร้างใบใหม่ตอนนั้นเกษตรกรจะไม่มีรายได้เลยถ้าสมมุติว่าไปปลูกใหม่ล่ะก็ต้องรอกว่าจะพ้นวันสั้นไปก่อนนะครับเป็นกุมภามีนาต้องปลูกใหม่ถ้าเกิดปลูกตอนนั้นตอนที่พฤศจิกาก็ไม่กี่วันก็ออกดอกอีกแล้วก็จะไม่ได้หมดไปอยู่ดีใช่ไหมครับนะฮะนะก็ออกดอกกระถางนี่ผมทำไหมครับก็ออกดอกเลยตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์ก็ออกดอกแล้วนะเขาต้องมีช่วงประมาณ 4-5 เดือนที่เขาต้องรอนะครับเพราะพอกหน้า1เดือนแล้วกว่าจะได้ลงนะครับเกษตรกรทำยังไงครับเขาพยายามจะปรับตัวนะครับด้วยความรู้เอาเพิ่มความยาววันโดยใช้หลอดไฟประมาณ30วัตต์นะฮะ36วัตต์นะครับแต่ว่าก็ไม่ทราบเขาก็ยังพบว่ามันก็ยังออกดอกอยู่ได้จริงๆนะครับไม่เกินนะครับ4เดือน3เดือน4เดือนก็ออกดอกนะครับซึ่งโจทย์ของเราคือว่าทำยังไงให้ต้องผ่าน6เดือนให้ได้นะครับเราก็มีสมมติฐานว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าอันใดหนึ่งก็คือว่า1ที่เขาใช้อยู่นะครับเขาเข้มแสงก็น้อยไปไม่พอที่จะมีผลต่อการห้ามกันออกยกย่องออกดอกนะครับหรือนะครับเวลาเขาใช้จำนวนหลอดที่เขาใช้ต่อพื้นที่มันน้อยไปทำให้เกิดบางส่วนมีเงานะครับมีเงาก็คือไม่ได้สม่ำเสมอนะครับโจทย์ตรงนี้เราต้องมาทำวิจัยนะครับแล้วก็ก่อนทำวิจัยเราก็ตรวจเอกสารบอกเขาก็บอกว่าตัวพืชชิโซะเนี่ย critical day length ผมก็เรียกว่า critical day length คือชั่วโมงต่อวันนะครับที่ต่ำสุดนะครับที่มีผลต่อการออกดอกของพืชนะครับแล้วแต่กรณีนะถ้าเป็นพืชวันสั้นนะครับก็คือถ้ามันวันมันสั้นกว่านี้เมื่อไหร่ปุ๊บออกดอกทันทีนะครับพืชมันยาวคือยาวกว่านี้ออกดอกทันทีแล้วแต่กรณีเขาบอกกรณีของชิโซะเนี่ยประมาณ14-16ก็ยังรายงานก็ยัง
ยังไม่แน่นอนนะครับแล้วรวมกับคำเข้มแสงมีผลด้วยนะครับถ้าใช้คำเข้มแสงน้อยเกินไปนะครับก็ยับยั้งไม่ได้ยิ่งต้นนะครับยิ่งต้นนะก็เราก็เลยได้โจทย์มาจากจริงๆมีผู้ประกอบการด้วยนะครับที่เป็นมาจากวันนี้คือฟาร์มเฟสที่ผมจะแนะนำอีกทีนะครับเราก็ได้ผ่านสวทช.มาว่าทำโครงการเรื่องกับการพัฒนาการผลิตที่โสดนะครับโดยใช้แสงไฟเสริมกลางคืนนะครับนี่คือทีมงานนะครับก็ตั้งกันอยู่ที่ด้วยนะครับนี่ทางเน็กเทครุ่นมือผมมาจากเกษตรนะครับที่กำแพงแสนนะครับก็มีดร.สุพนิชจากเน็กเทคทั้งคณะอยู่นี้ด้วยนะครับแล้วคุณนพดลที่เป็นผู้รับซื้อเป็นซัพพลายเออร์นะครับรับซื้อจากเกษตรกรนะครับทั้งคู่อยู่ที่นี่ด้วยจุดของเราคือเราต้องหาให้ได้ก่อนว่าไอ้ critical dwelling ของชิโซในเมืองไทยเนี่ยมันเท่าไหร่แน่นะครับถ้าเราไม่รู้ตรงนี้เราไปต่อไม่ได้เลยทำนักนะครับสองแล้วก็ถ้าจะรู้มารู้ว่าต้องให้กลางคืนเนี่ยมันสักเหลือสักกี่ชั่วโมงกลางวันกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราจะมาให้กลางคืนเนี่ยทั้งต่อเวลาเราอาจจะเปลืองไฟมากเอาให้ชั่วโมงน้อยสุดกลางคืนน่ะที่ทำให้ออกดอกย้ำได้ไหมคือเป็นการวิธีการให้แสงไฟเสริมนะที่ยับยั้งได้ผลนะครับอาจจะไม่ต้องให้ตลอดเวลาเลยนะครับให้เป็นบางครั้งหรือสลับหรือก็เรียกว่าแฟลชให้กลางคืนอย่างนี้ต้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับไม่งั้นการทำงานก็แบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่อยู่ในหาคือได้กระเดเล้งเนี่ยเราต้องอยู่ในแชมเบอร์นะฮะในแชมเบอร์แล้วส่วนที่ทำทดลองไฟกลางคืนต้องอยู่ในโรงเรือนนะครับพาร์ทแรกก็อยู่ในแชมเบอร์นี่ก็ได้รับความรู้ข้อจากทางเน็กเทคนะครับไปผมก็สร้างห้องแต่เน็กเทคจะมาติดอุปกรณ์ไฟให้หมดนะครับมีอุปกรณ์วัดมอนิเตอร์แสงมันจะความชื้นอุณหภูมิอยู่ในห้องนะครับนะครับส่วนที่2ก็คือหลังจากนั้นเราได้คำตอบตรงนี้แล้วว่าคิดจะกระเดงเท่าไหร่แล้วเราจะมาทำในโรงเรือนนะครับชิโซต้องใช้เวลา1เดือนกว่าจะต้นกล้าที่จะเล็กๆนะครับใบเล็กเม็ดคนเล็กมากนะครับแล้วก็กว่าจะได้มาพร้อมที่ย้ายกล้าได้เนี้ยก็คือ1เดือนนะครับแต่เราก็ในห้องเราก็ทดลองให้ไฟ12ชั่วโมง14ชั่วโมง16ชั่วโมงยิ่งต้นแล้วก็ใช้ LED ด้วยอันนี้เป็นโจทย์บังคับว่ายุคนี้ต้องใช้ LED แล้วนะครับเพราะมันใช้พลังงานน้อยกว่าที่ความแสงเท่ากันนะครับแล้วก็เราก็ใช้ความข้นแสง2ดับคือ20ไมโครโมกับ120ทั้งคู่นะครับครับขอบคุณสำหรับคำถามนะไมโครโมเนี่ยเราพูดถึงกำลังพูดถึงพลังงานนะครับที่พืชรับรู้ได้นะครับถ้าตามมนุษย์เราจะใช้เป็นลักซ์นะพวกเราจะคุณลักซ์ใช่ไหมลักซ์เนี่ยถ้าวงการถ่ายภาพวงการนางแบบไปนะเขาจะใช้ลักซ์มันเป็นแสงที่เรารับรู้ด้วยสายตาเราแต่พืชรับรู้อีกแบบหนึ่งพืชรับรู้เป็นควอนตัมนะเป็นพลังงานเป็นควอนตัมก็เป็นหน่วยที่เราดูเนี่ยครับนะครับครับครับโอเคอ๋อครับโอเคก็เราก็พบว่านะครับการเติบโตความเข้มแสงชั่วโมงแสงมีผลต่อการเติบโตในผมพูดเร็วๆเพราะตรงนี้ไม่เป็นพาร์ทสำคัญนะครับ LED ก็ที่เราใช้นะครับแล้ว16ชั่วโมงอ่ะนะยิ่งให้แสงไฟนานถึง16ชั่วโมงแล้วก็แสง LED ด้วยเนี่ยก็เติบโตดีนะครับเติบโตดีกว่าที่นะครับลิฟต์นัมเบอร์อันนี้ลิฟต์เหมือนคือจำนวนใบที่มันผิดเพิ่มขึ้นนะครับก็มี16ชั่วโมงนะครับทั้งหลอดฟลูออเซนต์แล้วก็หลอด LED นะครับส่วนถ้าต่ำกว่า14ชั่วโมงพวกนี้นะมันออกดอกตั้งแต่แรกแต่มันใบก็ไม่เปลี่ยนนะครับนะครับผมขออนุญาตครับนี่คือสภาพในห้องที่เราปลูกนะต้นนะครับในกระถางนะครับอันนี้มันเห็นการออกดอกใช่ไหมครับถ้า12ชั่วโมงออกดอกเร็วมากนะครับภายในเวลา23-42ถ้าความเข้มแสงต่ำออกที่23ถ้าสูงหน่อยออก14ก็ต่อจากก็ออกเร็วกว่านะถ้าเป็น10ชั่วโมงก็ออกช้าหน่อยเช่นเดียวกันถ้าความเข้มแสงต่ำก็ออกเร็วกว่าความเข้มแสงสูงนะครับแต่ที่16ชั่วโมงเนี้ยไม่ออกเลยนะฮะจนถึง6เดือนก็ไม่ออกนะครับเหมือนกับว่านี่ความสัมพันธ์ของความช่วงมันชั่วโมงที่ให้ต่อเจอวันที่ออกดอกนะครับลักษณะเป็นยิ่งให้ความชั่วโมงรับแสงมากเท่าไหร่ครับก็มีเราจะยืดได้นานเท่านั้นนะครับแต่เราต้องหยุดคือเราต้องหยุดภายใน6ชั่วโมงพบต่อกลับบ้านได้แล้วเรารีบทำเพราะว่าโครงการนี้มีเวลาแค่ปีเดียวนะครับตอนก่อนที่อย่างที่ผมเรียนว่าเราถึงแม้เราได้คริสตัลเดลเลงแล้วแต่ทำไมเกษตรกรเขาให้ไฟทั้งคืนเลยครับเขาคล่อมเดลเลงหมดเลยทำไมเขายังออกดอกคือมาถึงจุดที่สองคือว่าไม่แน่ว่าเขาเกิดเงาบังกันนะครับเราก็ทดสอบว่าเอ๊ะตัวชิโซเนี่ยต้องได้แสงทุกกิ่งทุกก้านไหมเราก็เลยลองคลุมดู
ให้16ชั่วโมงแต่เราคุมนะครับคุมหมดเลยคุมเป็นบางยอดนะครับก็พบว่าครับคือที่ออกดอกก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่มีบางยอดถูกคลุมถึงมีบางยอดที่ได้แสง16ชั่วโมงเขาก็ออกดอกต้องคลุมต้องคือต้องให้แสงทุกด้านหมดนะครับทุกด้านเลยไม่งั้นแล้วไอ้ยอดที่คลุมอ่ะจะชักนำให้ยอดที่ไม่คลุมออกดอกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำให้เราต้องมาออกแบบนะทางนิกเทคออกแบบให้เรานะครับว่าทำยังไงถึงจะได้ในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยครับประมาณ6ตารางเมตรนะครับได้แสงสม่ำเสมอหมดติดไฟยังไงดีนะครับก็ออกแบบเป็นแบบนี้นะครับมีการเอียงองศานี่ผมก็ไม่ค่อยใจมากนักนะครับแต่ว่าทางเน็กเทคกรุณาออกแบบให้เราก็พบว่าดีที่สุดที่เราทำได้คือเนี่ยประมาณนี้ครับนะครับเราได้ความเข้มแสงประมาณ13เฉลี่ยประมาณ13นะ11ถึง13ไมโครโมนะครับเราก็ทำทดลองเลยนะครับโดยนะครับทดลองเปรียบเทียบว่าอันนี้คือไม่ให้แสงแฝงเสริมเลยเป็นคอนโทรลเรานะครับ16โมงเย็นปุ๊บมืดแล้วกันนะครับอันนี้ทั้ง2คือเราให้แฝงสาย2ต่อจาก6โมงเย็นไปอีก4ชั่วโมงอันนี้เราให้ตรงกลางคืน3ชั่วโมงตรงนี้ให้แถลงกัน1ชั่วโมงนะครับเราก็พบว่าครับเดี๋ยวผมผ่านภาพไปเลยเพราะว่านะครับหมดเวลาแล้วนะครับครับพบว่านะครับนี่ครับเราพบว่านะครับเราพบคอนโทรลออกดอกแน่นอนประมาณ2เดือนออกแล้วเราทำในเดือนตุลา2เดือนก็ออกแล้วครับเราพบว่าทุกวิธีกรรมนะครับเราสามารถยืดอายุได้เกิน6เดือนนะครับเราต้องหยุดก่อนนะจริงแล้วมา7เดือนเราก็หยุดแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องทำรายงานส่งนะครับนะก็พบตอนนี้โอเคแล้ววิธีการให้แสงกลางคืนเราเนี่ยใช้ได้นะครับก็มาดูครับว่าอันนี้คือจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นถ้าออกดอกปุ๊บนะครับเขาจะออกได้ไป2เดือนไม่มีผลผลิตแล้วครับที่เหลือทุกอย่างเนี่ยได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นหมดนะครับตอนนี้มาดูว่ามันคุ้มไหมนะครับครับผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นนะครับต่อต้นนะครับสะสมมาเนี่ยถ้าเกิดออกดอกเร็วได้แค่ร้อยกว่าใบถ้าเราใส่เพลงเสริมเราได้ประมาณ 2,000 ใบนะครับนี่คือค่าไฟที่มีการต่างๆนะครับวิธีการเรามีค่าไฟต่างกันเพราะเราให้ไฟจำนวนไม่เท่ากันนะครับก็มีวิธีการสุดท้ายที่เราให้เพลงใครแค่2ชั่วโมงนะครับ2ชั่วโมงต่อคืนแต่แบ่งให้สลับให้นะครับจะมีค่าไฟถูกสุดแล้วก็สามารถยับยั้งได้นะครับยับยั้งกำหนดได้แล้วก็นี่คือถ้าเราผลิตได้12เพิ่มขึ้นใน12แค่12ใบต่อเดือนจ่ายค่าไฟได้นะครับเพราะงั้นดูแล้วนะครับเมื่อมาดูผลผลิตกับรายได้ที่เกษตรกรกับค่าไฟแล้วเราสามารถคือผลผลิตที่เพิ่มขึ้นสามารถมาจ่ายค่าไฟได้นะครับแล้วก็มีกำไรเหลือนะครับครับก็อยากสรุปวันที่ว่านะครับตอนนี้ด้วยความรู้ความรู้ที่เราทำมาเนี่ยเราสามารถช่วยเกษตรกรให้ยืดอายุการปลูกชุดสวนได้นานเกิน6เดือนนะครับแล้วก็โดยใช้แสงไฟที่ประมาณขนาด26วัตต์ประมาณ12ประมาณครึ่งชั่วโมงสลับนะครับกับกลางคืนนะครับนะครับคราวนี้แต่งงานเราเองก็ยังไม่หมดนะเพราะว่าเรามีความคิดว่าเราน่าจะประหยัดไฟได้มากกว่านี้อีกนะเราอาจจะใช้คำเพิ่มแสงที่น้อยกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ใช้สเปกตรัมเฉพาะซึ่งเราก็กำลังคุยกับทางสทช.ว่าถ้าจะขอต่อเฟสต่อไปนะครับแต่แล้วสุดท้ายผมอยากจะรู้จริงๆว่าจริงๆไฟธรรมชาตินะครับแสงอาทิตย์ที่ส่งมาในโลกเราเนี่ยครับพืชเอาไปใช้แค่ประมาณ 11% เอง 100% ที่พืชแสงออกมานะครับพืชเอาไปใช้จริงแค่ 11% งั้นมันยังมีโอกาสเยอะที่เราจะเปลี่ยนพลังงานแสงที่พืชได้รับให้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยผมก็คิดว่าน้องแจงของสปทช.ก็คงมีทำหรือว่านะครับผ่านฟิลเตอร์อะไรบางอย่างแปลให้เป็นไฟฟ้าซะก่อนนะครับแล้วค่อยมาให้ดงพืชนะครับก็อาจจะเป็นอะไรที่อยากจะเชลงพวกเราที่อยู่ในวงการเนี่ยครับนะฮะให้ช่วยกันคิดนะครับที่จะทำยังไงให้เอาแสงไฟจากพระอาทิตย์เนี่ยมันฟรีนะครับมันฟรีเอามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้นะครับครับก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับที่มีส่วนผลักดันทำให้งานนี้สำเร็จด้วยดีนะครับครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณอาจารย์ท่านใดมีคำถามไหมคะขอบคุณอาจารย์ธรรมศักดิ์มากเลยนะครับผมอ๋อครับครับคือถ้าผมต่อเวลาให้ถึงบ่ายสองจะอยู่ฟังกันไหมน่าเสียดายนะผมต่อเวลาไปไม่ได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับแล้วก็
ขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.สุวิทย์เตียนะครับมหาวิทยาธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับมอบของที่ระลึกให้กับท่านวิทยากรทั้ง4ท่านเลยนะครับผมท่านแรกนะครับเป็นคุณกันตพลนะครับจากบริษัทเซ็นทรัลพัฒนานะครับผมท่านถัดไปครับเป็นอาจารย์จรุวัฒน์นะครับจากลาดกระบังนะครับผมมาเล่าเรื่อง CFD กับความพญานาคนะครับผมถัดไปครับเป็นอาจารย์อนุสรครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับผมได้ความรู้กับเรื่องโลกแข็งมากเลยนะฮะและท่านสุดท้ายนะครับอาจารย์ธรรมศักดิ์ครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับครับขอเรียนเชิญถ่ายรูปวิชากรถ่ายรูปร่วมกันนะครับเรียนเชิญคุณพินิจด้วยนะครับผมครับในการนี้นะครับขอเรียนเชิญอาจารย์สุวิทย์เตียกล่าวปิดงานด้วยนะครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็ที่จะต้องขอบคุณอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทีมที่จัดงานนะครับก็ทำให้งานวิชาการเนี่ยมีความสนุกนะครับแล้วก็สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่างานวิจัยเนี่ยมันไม่ใช่เขาเรียกอยู่บนท้องฟ้าอย่างเดียวนะครับมันคำดาวทูเอิร์ธได้นะครับกลับลงมาที่การใช้จริงได้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นตรงนี้ว่าการมีปัญหาหรือการที่เรามีโจทย์จากพวกผู้ประกอบการหรือของจริงเนี่ยแล้วเรามีไอเดียนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้ไม่ต้องห่วงครับมันจะมีรีซอร์สนะครับเพราะว่างานที่เกิดขึ้นมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพราะนั้นผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ประเทศอยากให้เป็นนะครับเราตีพิมพ์เนี่ยเราก็โม้กันนะครับแต่ว่าไปดูแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะไปตีพิมพ์วารสารระดับโลกเช่น Science Nature เนี่ยประเทศไทยไม่เคยทำได้ฮะทำได้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราจะแก้ปัญหามนุษยชาติเนี่ยโอเคก็ไป High End Research แต่ต้องทำให้มันจริงจังนะครับประเทศก็ยังสนับสนุนเรื่องพวกนี้อยู่แต่ขณะเดียวกันถ้ากระเป๋าไม่มีตังค์เนี่ยเรื่องพวกนั้นก็จะยากกระเป๋าของรัฐบาลจะมีตังค์ได้ก็ต้องมาจากผู้ประกอบการที่เสียภาษีผู้ประกอบการจะเสียภาษีเยอะเขาต้องขายของเยอะไอ้ขายของเยอะได้เนี่ยมันต้องแข่งได้แล้วมันจะแข่งได้ก็ต้องนักวิชาการต้องเข้าไปช่วยนะครับเพราะผมเชื่อว่าSME ประเทศไทยเนี่ยต้องการอีกเยอะมากนะครับเรามีโครงการ iTab เรามีโครงการสนับสนุนนะครับทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในระยะถัดไปก็คือเราจะมีกระทรวงใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ใครมาเป็นรัฐมนตรีนะครับเพราะนั้นก็มันก็จะชะงักไปนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ต้องห่วงก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ในวงการก็จะพยายามเซตระบบหรือทำให้เกิดกองทุนวิจัยที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ให้กับภาคเอกชนหรือภาครัฐที่ทำให้จริงๆแล้วก็เราจะต้องการหลุดออกจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับรวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของชาวบ้านทั้งหลายเพราะนั้นก็โดยหลักแล้วสวทช.ต้องรับหน้าที่นั้นนะครับเพราะว่าชื่อมันบอก
เป็นเนชั่นแนลนะคือเป็นของชาติอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบกภาระนี้นะครับแล้วก็ความสำคัญก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนก็จะคาดหวังนะครับแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่างานวิจัยแบบนี้หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าเอ๊ะมันมาไปมายังไงนะครับเราอยากจะเล่านิดหน่อยไม่รู้เล่าไปหรือยังเราทำเตาแก๊สก็คล้ายๆกับไอ้ปั๊มพญานาคปรากฏว่าเนี่ยเจ้าเราไปทำทั้งหมด4เจ้าเราไปสำรวจข้อมูลจริงเนี่ยเจ้าเดียวเนี่ยปีนเขาขายเป็นแสนตัวแล้วประหยัดตัวละประมาณ 10% เราคำนวณเนี่ยมันได้ประมาณสักปีละกี่ร้อยล้านไม่รู้400มั้งซึ่งไม่มีใครเห็นน่ะแต่ว่าถ้าผู้ประกอบการเป็นคนแก้ปัญหาเนี่ยมันได้หมดอ่ะพอสุดท้ายแล้วลูกค้าซื้อเพราะว่าคุณภาพดีประสิทธิภาพดีขึ้นแล้วมันจบนะฮะน่าจะตอบโจทย์การตลาดได้ชัดเจนนะครับดีกว่าไปทำให้ยูเซอร์ทีละคนนะครับซึ่งก็จะเหนื่อยมากก็จะเหนื่อยมากก็ฝากพวกเราไว้โดยเฉพาะกลุ่มนักวิจัยกลุ่มอาจารย์ที่เป็นยังสตาฟก็เวลาทำวิจัยเนี่ยโจทย์มาก่อนนะครับแล้วก็ต้องมีไอเดียแล้วไม่ต้องห่วงฮะเดี๋ยวจะมีรีซอร์สนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณอาจารย์สุวิทย์ขอปิดประชุมค่ะขอบคุณมากค่ะในโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณคีย์สปีกเกอร์ทุกท่านนะคะที่ได้มาให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์นะคะทำให้เห็นถึงความสำคัญของการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทำให้ SME ไทยของเราเนี่ยสามารถแข่งขันได้นะคะที่สำคัญครับผู้ก็ฟังทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะเลยนะครับค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีแล้วขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับ